อุตระสูตรว่าด้วยพระอุตระแสดงธรรมเรื่องวิบัติสมัยหนึ่งท่านพระอุตระอยู่ที่วิหารชื่อว่าวัตตชาลิกาใกล้ภูเขาสังเขยกะณมหิสพัสดุชนบทณที่นั้นแลท่านพระอุตระกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายเป็นความดีแล้วที่ภิกษุพิจารณาเห็นความวิบัติของตนโดยการอันควรดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายเป็นความดีแล้วที่ภิกษุพิจารณาเห็นความวิบัติของผู้อื่นโดยการอันควรดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายเป็นความดีแล้วที่ภิกษุพิจารณาเห็นสมบัติของตนโดยการอันควรดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายเป็นความดีแล้วที่ภิกษุพิจารณาเห็นสมบัติของผู้อื่นโดยการอันควรก็สมัยนั้นแลท้าวเวสสุวรรณมหาราชออกจากทิศเหนือผ่านไปทางทิศใต้ด้วยกรณียกิจบางอย่างได้สดับคำที่ท่านพระอุตระแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายในวัตตชาลิกาวิหารใกล้ภูเขาสังเขยกะณมหิสพัสดุชนบทอย่างนี้ได้หายจากวัตตชาลิกาวิหารใกล้ภูเขาสังเขยกะณมหิสพัสดุชนบทไปปรากฏในเทวดาชั้นดาวดึงเปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนที่คู้หรือคู้แขนที่เหยียดฉะนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าเท้าสักกะจอมเทพถึงที่ประทับครั้นแล้วจึงกราบทูลว่าขอเดชะพระองค์โปรดทรงทราบว่าท่านพระอุตระนี้ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุในวัตชาลิกาวิหารอย่างนี้ว่าดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายเป็นความดีแล้วที่ภิกษุพิจารณาเห็นความวิบัติของตนโดยการอันควรดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายเป็นความดีแล้วที่ภิกษุพิจารณาเห็นความวิบัติของคนอื่นโดยการอันควรดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายเป็นความดีแล้วที่ภิกษุพิจารณาเห็นสมบัติของตนโดยการอันควรดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายเป็นความดีแล้วที่ภิกษุพิจารณาเห็นสมบัติของผู้อื่นโดยการอันควรลำดับนั้นเท้าสักกะจอมเทพได้ทรงหายจากเทวดาชั้นดาวดึงไปปรากฏต่อหน้าท่านพระอุตระในวัตตชาลิกาวิหารใกล้ภูเขาสังเขยกะณมหิสพัสดุชนบทเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนที่คู้หรือคู้แขนที่เหยียดฉะนั้นแล้วเสด็จเข้าไปหาท่านพระอุตระถึงที่อยู่อภิวาทแล้วประทับยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ตรัสถามท่านพระอุตระว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญได้ยินว่าท่านพระอุตระแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้จริงหรือท่านพระอุตระถวายพระพรว่าจริงอย่างนั้นมหาบพิตรข้าแต่ท่านผู้เจริญคำนี้เป็นปฏิญาณของพระคุณเจ้าเองหรือว่าเป็นของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นดูกระมหาบพิตรถ้าอย่างนั้นอัตมภาพจะทำข้ออุปมาให้มหาบพิตรทรงสดับซึ่งวินยูชนบางพวกจะรู้เนื้อความแห่งภาษิตได้ด้วยข้ออุปมาดูกระมหาบพิตรเปรียบเหมือนข้าวเปลือกกองใหญ่ซึ่งมีอยู่ไม่ไกลบ้านหรือนิคมนักชนหมู่มากขนข้าวเปลือกออกจากกองนั้น
ด้วยกระเช้าบ้างด้วยตะกร้าบ้างด้วยหอบพกบ้างด้วยกอบมือบ้างดูกระมหาบพิตรบุคคลผู้หนึ่งเข้าไปถามชนหมู่ใหญ่นั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายขนข้าวเปลือกนี้มาจากไหนดูกระมหาบพิตรมหาชนนั้นจะตอบอย่างไรจึงจะตอบได้อย่างถูกต้องข้าแต่ท่านผู้เจริญมหาชนนั้นพึงตอบให้ถูกต้องได้อย่างนี้ว่าพวกเราขนมาจากกองข้าวเปลือกกองใหญ่นู้นดูกระมหาบพิตรฉันนั้นเหมือนกันแลคำอันเป็นสุภาษิตทั้งหมดล้วนเป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นดังนั้นอัตมภาพจึงชักเอาข้าวเปลือกมาถวายพระพรโดยเทียบเคียงสุภาษิตอันเป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคนั้นขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์ข้าแต่ท่านผู้เจริญไม่เคยมีมาแล้วที่ท่านพระอุตระได้กล่าวไว้เป็นอย่างดีดังนี้ว่าคำอันเป็นสุภาษิตทั้งหมดล้วนเป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นดังนั้นอาตมภาพจึงชักเอาข้าวเปลือกมาถวายพระพรโดยเทียบเคียงสุภาษิตอันเป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคนั้นท่านอุตระผู้เจริญสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขาคิจกูฏใกล้เมืองราชคฤห์เมื่อพระเทวทัตหลีกไปแล้วไม่นานณที่นั้นแหละพระผู้มีพระภาคทรงปรารภพระเทวทัตตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเป็นความดีแล้วที่ภิกษุพิจารณาความวิบัติของตนโดยการอันควรดูกระภิกษุทั้งหลายเป็นความดีแล้วที่ภิกษุพิจารณาความวิบัติของผู้อื่นโดยการอันควรดูกระภิกษุทั้งหลายเป็นความดีแล้วที่ภิกษุพิจารณาถึงสมบัติของตนโดยการอันควรดูกระภิกษุทั้งหลายเป็นความดีแล้วที่ภิกษุพิจารณาถึงสมบัติของผู้อื่นโดยการอันควรดูกระภิกษุทั้งหลายพระเทวทัตมีจิตอันอสัตธรรม8ประการครอบงำย่ำยีแล้วต้องไปเกิดในอบายในนรกอยู่ชั่วกันแก้ไขไม่ได้อสัตธรรม8ประการเป็นไฉนคือลาภ1ความเสื่อมลาภ1ยศ1ความเสื่อมยศ1สักการะ1ความเสื่อมสักการะ1ความปรารถนาลามก1ความเป็นผู้มีมิตรชั่ว1ดูกระภิกษุทั้งหลายพระเทวทัตมีจิตอันอสัตธรรม8ประการนี้แหละครอบงำย่ำยีแล้วต้องไปเกิดในอบายในนรกอยู่ชั่วกันแก้ไขไม่ได้ดูกระภิกษุทั้งหลายเป็นความดีแล้วที่ภิกษุจะพึงครอบงำย่ำยีลาภที่เกิดขึ้นแล้วเป็นความดีแล้วที่ภิกษุจะพึงครอบงำย่ำยีความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแล้วเป็นความดีแล้วที่ภิกษุจะพึงครอบงำย่ำยียศที่เกิดขึ้นแล้วเป็นความดีแล้วที่ภิกษุจะพึงครอบงำย่ำยียศที่เกิดขึ้นแล้วเป็นความดีแล้วที่ภิกษุจะพึงครอบงำย่ำยีความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแล้วเป็นความดีแล้วที่ภิกษุจะพึงครอบงำย่ำยีสักการะที่เกิดขึ้นแล้วเป็นความดีแล้วที่ภิกษุจะพึงครอบงำย่ำยีความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นแล้วเป็นความดีแล้วที่ภิกษุจะพึงครอบงำย่ำยีความเป็นผู้ปรารถนาลามกที่เกิดขึ้นแล้วเป็นความดีแล้วที่ภิกษุจะพึงครอบงำย่ำยีความเป็นผู้มีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรจึงครอบงำย่ำยีลาภที่เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าเมื่อภิกษุไม่ครอบงำย่ำยีลาภที่เกิดขึ้นแล้วอาสวะที่ทำให้เกิดความคับแค้นเดือดร้อนพึงเกิดขึ้นเมื่อภิกษุครอบงำย่ำยีลาภที่เกิดขึ้นแล้วอาสวะที่ทำให้เกิดความคับแค้นเดือดร้อนเหล่านั้นย่อมไม่เกิดภิกษุอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรจึงครอบงำย่ำยีความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแล้ว
พราะว่าเมื่อภิกษุไม่ครอบงำย่ำยีความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแล้วอาสวะที่ทำให้เกิดความคับแค้นเดือดร้อนพึงเกิดขึ้นเมื่อภิกษุครอบงำย่ำยีความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแล้วอาสวะที่ทำให้เกิดความคับแค้นเดือดร้อนเหล่านั้นย่อมไม่เกิดภิกษุอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรจึงครอบงำย่ำยียศที่เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าเมื่อภิกษุไม่ครอบงำย่ำยียศที่เกิดขึ้นแล้วอาสวะที่ทำให้เกิดความคับแค้นเดือดร้อนพึงเกิดขึ้นเมื่อภิกษุครอบงำย่ำยียศที่เกิดขึ้นแล้วอาสวะที่ทำให้เกิดความคับแค้นเดือดร้อนเหล่านั้นย่อมไม่เกิดภิกษุอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรจึงครอบงำย่ำยีความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าเมื่อภิกษุไม่ครอบงำย่ำยีความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแล้วอาสวะที่ทำให้เกิดความคับแค้นเดือดร้อนพึงเกิดขึ้นเมื่อภิกษุครอบงำย่ำยีความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแล้วอาสวะที่ทำให้เกิดความคับแค้นเดือดร้อนเหล่านั้นย่อมไม่เกิดภิกษุอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรจึงครอบงำย่ำยีสักการะที่เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าเมื่อภิกษุไม่ครอบงำย่ำยีสักการะที่เกิดขึ้นแล้วอาสวะที่ทำให้เกิดความคับแค้นเดือดร้อนพึงเกิดขึ้นเมื่อภิกษุครอบงำย่ำยีสักการะที่เกิดขึ้นแล้วอาสวะที่ทำให้เกิดความคับแค้นเดือดร้อนเหล่านั้นย่อมไม่เกิดภิกษุอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรจึงครอบงำย่ำยีความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าเมื่อภิกษุไม่ครอบงำย่ำยีความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นแล้วอาสวะที่ทำให้เกิดความคับแค้นเดือดร้อนพึงเกิดขึ้นเมื่อภิกษุครอบงำย่ำยีความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นแล้วอาสวะที่ทำให้เกิดความคับแค้นเดือดร้อนเหล่านั้นย่อมไม่เกิดภิกษุอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรจึงครอบงำย่ำยีความเป็นผู้ปรารถนาลามกที่เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าเมื่อภิกษุไม่ครอบงำย่ำยีความเป็นผู้ปรารถนาลามกที่เกิดขึ้นแล้วอาสวะที่ทำให้เกิดความคับแค้นเดือดร้อนพึงเกิดขึ้นเมื่อภิกษุครอบงำย่ำยีความเป็นผู้ปรารถนาลามกที่เกิดขึ้นแล้วอาสวะที่ทำให้เกิดความคับแค้นเดือดร้อนเหล่านั้นย่อมไม่เกิดภิกษุอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรจึงครอบงำย่ำยีความเป็นผู้มีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าเมื่อภิกษุไม่ครอบงำย่ำยีความเป็นผู้มีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแล้วอาสวะที่ทำให้เกิดความคับแค้นเดือดร้อนพึงเกิดขึ้นเมื่อภิกษุครอบงำย่ำยีความเป็นผู้มีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแล้วอาสวะที่ทำให้เกิดความคับแค้นเดือดร้อนเหล่านั้นย่อมไม่เกิดดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แหละจึงควรครอบงำย่ำยีลาภที่เกิดขึ้นจึงควรครอบงำย่ำยีความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแล้วจึงควรครอบงำย่ำยียศที่เกิดขึ้นแล้วจึงควรครอบงำย่ำยีความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแล้วจึงควรครอบงำย่ำยีสักการะที่เกิดขึ้นแล้วจึงควรครอบงำย่ำยีความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นแล้วจึงควรครอบงำย่ำยีความเป็นผู้ปรารถนาลามกที่เกิดขึ้นแล้วจึงควรครอบงำย่ำยีความเป็นผู้มีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแล้วดูกรภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะครอบงำย่ำยีลาภที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำย่ำยีความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำย่ำยียศที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำย่ำยีความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำย่ำยีสักการะที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำย่ำยีความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำย่ำยีความเป็นผู้ปรารถนาลามกที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำย่ำยีความเป็นผู้มีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแล้วดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละข้าแต่ท่านพระอุตตรผู้เจริญด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้ในหมู่มนุษย์มีบริษัท4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาธรรมบรรยายนี้ก็หาได้ตั้งอยู่ในบริษัทหมู่ไหนไม่ท่านผู้เจริญขอพระคุณเจ้าพุทธะจงเล่าเรียนธรรมบรรยายนี้จงทรงจำธรรมบรรยายนี้ไว้ด้วยว่า
ธรรมบรรยายนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์จบอุตตรสูตร